ข้าไปเลยมัวแต่ชักช้าอยู่นั่นน่ะแขกรับเชิญอยู่ไหนอ่ะกลับไปแล้วดิก็เมื่อกี้อย่ามัวแต่ชักช้าไม่หรอกเรานัดนี้กันเห็นมาสวัสดีครับอยู่นั่นน่ะอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวขึ้นไปกันสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไม่รอแล้วรอรอนี่คุยกับน้องไม่อยู่เจ้าของน้องหญิงน้องหญิงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เก่งมากเลยอ่ะเขาทำไมเขาทำไมเนี่ยราคาไม่แพงด้วยและที่สำคัญเนี่ยอายุ28เอง28เราทำอะไรอยู่ก็หลายตัวอยู่นะก็หลายตัวอยู่เลยรู้สึกว่าถูกคอเพราะว่าเป็นคนแบบคล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ไหมเอาแล้วสิคะหนุ่มกันมาเจอคนที่มีลักษณะเหมือนกันซะแล้วน้องหญิงเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจ Lost Tail 22ค่ะแต่ว่ามันคืออะไรกันคะน้องหญิง Lost Tail ใช่ Lost Tail 22มันเป็นอะไรลูกของเราจะเป็นโฮสเทลค่ะอ๋อไม่เคยพักไม่เคยมาเที่ยวผมก็ไม่เคยถ้าไปเมืองนอกเท่าไหร่โอ้ถ้าเป็นเมืองนอกผมว่าก็ต้องไม่หลักพัน 2-3,000 อยู่แล้วใช่นี่280นี่ขายก๋วยเตี๋ยวเหรออยากเห็นห้องว่ามันเป็นยังไงเนี่ยไอ้280เนี่ยนั่งดีกว่านั่งดีกว่าเชิญเลยครับอันนี้จะเป็นห้องแบบแรกครับชื่อว่าทวินรูมค่ะจะนอนได้ 2,000 อุ๊ยห้องน่ารักจะเป็นเตียง2ชั้นเอ้ยน่ารักนี่ความฝันวัยเด็กผมเลยนะอยากมีเตียง2ชั้นไม่เคยได้มีเลยห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำรวมด้านนอกอะค่ะห้องน้ำใช้รวมกันใช้ห้องน้ำข้างนอกรวมกันแต่ว่าห้องน้ำเราก็คือแยกห้องส้วมก็คือห้องส้วมห้องอาบน้ำคือห้องอาบน้ำอ่างล้างหน้าคือห้องอ่างล้างหน้าทุกคนสามารถใช้พร้อมกันทีเดียวประมาณ8ท่านอ๋อโอเครวมกันได้เป็นห้องเดียวประตูเดียวคือของคิดไว้แล้วถ้าสมมุติว่าคนอยากทำธุระอื่นก็จะได้ทำสมมุติผมทำธุระหนักอยู่พี่หนูแบบจะอาบน้ำโอ้โหเป็นบ้านที่ไม่น่าดูอันนี้ก็จะเป็นห้องดับเบิลรูมนอนได้2ท่านเหมือนกันสำหรับคู่รักพักแบบนั้นแบบแต่ละคนรู้จักกันไหมหรือไม่รู้จักกันถ้ามาเป็นคู่รู้จักกันแน่แต่ก็คือมีเคสเหมือนกับว่าคนไม่รู้จักกันอาจจะไปเที่ยวพม่ามาก่อนแล้วเหมือนมารู้จักกันแต่ว่าฉันไม่อยากนอนห้องดอมแชร์กันห้องนี้คนละ425บาทแล้วก็นอนกับเป็นไพรเวทก็มีหัวเตียงก็จะมีไฟแล้วก็มีปลั๊กสำหรับชาร์จแบตแล้วก็มีล็อกเกอร์เล็กๆสามารถล็อกได้เผื่อบางคน4ท่านไม่รู้จักกันมันจะตดทีเดียวก็จะเกรงใจใครแบบนี้ห้องนี้เท่าไหร่ห้องนี้เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ 1,300 บาทค่ะข้างล่างเอาหงอาหารน่ะมันเป็นไอเดียผุดขึ้นมาก็คือไปเรียนมาจากพอดีหนูจบมาจากกระดองเบอร์ค่ะเฮ้ยจริงป่าวจริงเป็นไหมของไทยนะเป็นปริญญาตรีที่ว่าได้ของไทยด้วยของฝรั่งเศสด้วยเฮ้ยเออไปลงไปชิมแล้วเฮ้ยต้องไปชิมมันเลยทำให้ว่าไม่ใช่แค่มีแค่ห้องพักแล้วมันต้องครบมันต้องเลยมาถึงห้องไฮไลท์ของที่นี่แล้วราคาอยู่ที่280บาทต่อคนค่ะถือว่าเป็นห้องพักที่นักท่องเที่ยวนิยมมากตรงนี้จะเป็นห้องดอมอย่างผู้หญิงผู้ชายรวมกันได้เพราะว่าเข้าไปจะแบ่งเป็น4เหมือนว่าเป็น4เซกชันเซกชันหนึ่งนอน4ท่านนะอันนี้เลยค่ะเป็นเลยครับเฮ้ยผมชอบห้องนี้แต่ละห้องน่านอนมากๆเลยค่ะซึ่งมุมเด็ดของที่นี่ยังไม่หมดค่ะเขายังมีดาดฟ้าซึ่งเป็นมุมโปรดของนักท่องเที่ยวสุดๆเลยใครมาพักที่นี่ก็จะต้องขึ้นมาผ่อนคลายกันบนนี้ทุกคนอันนี้ครั้งแรกที่เข้าในฮอสเทลใช่ภาพที่ผมมีกับฮอสเทลมันไม่สะอาดเท่าไหร่ไม่สะอาดมันแบบเละเหม็นแบบอันนี้ความคิดเราเปลี่ยนเปลี่ยนเลยณขณะนี้คนไทยยังไม่เคยมาพักที่นี่เหรอคะถามว่าท่านนับว่าปี1ปีแรกแทบจะไม่มีแต่ณวันนี้ประมาณ 20-30% ก็โอเคนะโอเคเลยยอดสำหรับอาหารของที่นี่นั้นมีทั้งคาวทั้งหวานส่วนใหญ่จะเน้นอาหารที่ทำง่ายแล้วก็เร็วค่ะเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าชาวแบ็คแพ็คเกอร์ทั้งหลายโอ้ยดูสิคะแต่ละจานน้ำมันมากโอ้โหนี่เยอะมากยิ่งขนมก็จะเป็นอันที่เราทำแบบง่ายๆถูกไหมและใครออกแบบดีไซน์ไว้เนี่ยหญิงเน้นทำเร็วเน้นราคาไม่แพ้ให้ลูกค้าแถวนี้ได้ทั้งคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถ drop by เพื่อมากินด้วยใช่ไหมดีไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วกินเลยคุณผู้ชมคนไทยนะถ้าไม่ได้คิดว่าเออมันเราไม่ได้มีความจำเป็นอะไรต้องมาพัก
แวะมากินขนมแวะมากินกาแฟให้มีจักรยานด้วยเราจะมีให้เช่าจักรยานค่ะเพราะว่าไปไหนกันนะปั่นเข้าไปด้านในซอยแถวนี้ตลาดน้อยไม่ใช่ว่าของกินเยอะนี่ของกินเยอะมีดีหลายอย่างมีทั้งซาลาเปามีกะหรี่ปั๊บด้านในเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมีจักรยานให้พวกเรา3 คันไหมลูกเตรียมให้พร้อมนะไอ้ยา